สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนพฤศจิกายน2553ระหว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่23พฤศจิกายนวันที่28ตุลาคมเวลา 9:00 นที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพะเยาในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมอบกิตติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน2รายคือนายคำปีนาดวงผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปะและนายอดุลอุ่นตาลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมส่วนในระดับจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควนอำเภอปงได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรการส่งเสริมด้านศาสนาระดับประเทศรับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและในวันเดียวกันเวลา 11:00 น.นายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนิติทัศน์พัฒนถาบุตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาพันตำรวจเอกบัญญัติเนสุวรรณผู้กำกับการสภ.เมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมด่านตรวจยานพาหนะแม่ตำและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาที่ด่านตรวจแม่ตำอำเภอเมืองพะเยาของกลางยาบ้าจำนวน 24,000 เม็ดวันที่30ตุลาคมเวลา 9:00 นคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานำโดยนายอนุรักษ์นิยมเวชประธานคณะกรรมาธิการและคณะจะสัมมนาเรื่องการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านกับการแก้ปัญหาของประชาชนมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพะเยาแก่คณะกรรมาธิการซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมสัมมนากว่า350คนก่อนหน้าวันนี้ทางคณะกรรมาธิการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนและได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานของสถานีวิทยุชุมชนอีกด้วยวันที่2พฤศจิกายนนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำคณะผู้ผลิตรายการผู้ว่าพาเที่ยวบริษัท World Entertainment Network จำกัดจัดทัวร์รอบเมืองพะเยาชมสถานที่ท่องเที่ยวสินค้าโอท็อปและสถานที่สำคัญของจังหวัดพะเยาภายใต้รูปแบบชมชิมช็อปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทยมหาดไทยชานแนลวันที่4พฤศจิกายนเวลา 10:00 นที่ห้องประชุมจอมทองชั้น4ศาลากลางจังหวัดพะเยาคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพะเยาประชุมหารือโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือโดยมีนายวรชัยอุตมะชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติตลอดถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีงานทำชั่วคราวสามารถดำรงชีวิตตนเองและครอบครัวได้วันที่6พฤศจิกายนเวลา 8:30 น.ที่พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองพะเยานางพัชราทิพยทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานครได้เป็นประธานอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2553มาทอดถวายณวัดศรีโคมคำโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพะเยากว่า500คนต้อนรับคณะสำหรับยอดทำบุญครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,391,999 บาทวันที่9พฤศจิกายนเวลา 9:45 น.ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนางวิชดาวังเสมอนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาได้จัดทำพิธีทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดร่วมทำบุญทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาสำหรับภาคเช้าได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน9รูปภาคค่ำจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะพูดคุยวันที่10พฤศจิกายนเวลา 17:00 นที่บริเวณลานวัฒนธรรมบ้านฮวกอำเภอภูซางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาร่วมกับอำเภอภูซางจัดแถลงข่าวเปิดเมืองภูซางหุบเขาแห่งสายสัมพันธ์2แผ่นดินหลังจากให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาออกแบบปรับภูมิทัศน์ให้บ้านฮวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายสุธีผู้จินดานายอำเภอภูซางและนางนาฏนรีธนปัญโยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยามีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมงานแถลงข่าวด้วยทั้งนี้ต้องขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาที่ได้ประสานนักข่าวและขอบคุณนักข่าวทุกแขนงวันที่11พฤศจิกายนเวลา 9:30 นที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนางทวรรณรัชชัยอินปันหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายสุธีผู้จินดานายอำเภอภูซางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอภูซางได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ผืนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวจำนวน 1,000 ครัวเรือนซึ่งอำเภอภูซางเป็นพื้นที่แรกที่จังหวัดให้ความช่วยเหลือหลังจากสภาพอากาศในพื้นที่ได้หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องวันที่11พฤศจิกายนเวลา 10:00 นที่ห้องประชุมสีคมคำหนึ่งศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดประชุมคัดเลือกผู้นำสตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554โดยมีนายวรชัยอุตมะชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมขณะนี้จังหวัดได้คัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัดแล้วคือนางสาวอารีอ้อยหอมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองพะเยาเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาคและระดับประเทศต่อไปวันที่12พฤศจิกายนเวลา 9:00 นที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเรื่องการสื่อสารเพื่อดูแลจิตใจคนในชุมชนแก่นักจัดรายการวิทยุชุมชนทุกแห่งของจังหวัดพะเยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายฉลองอัครชิโนเรศรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุชุมชนและนักประชาสัมพันธ์อปท.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการถ่ายทอดเพื่อช่วยลดภาวะอารมณ์ทางการเมืองที่มีผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนและเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพื่อดูแลจิตใจของคนในชุมชนวันที่12พฤศจิกายนเวลา 14:00 นที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพะเยามูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสเด็กประสบปัญหาความยากจนกลุ่มเด็กติดเชื้อ HIV ที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ที่ติดเชื้อ HIVในจังหวัดพะเยาจำนวน407ทุนเป็นเงินกว่า 490,000 บาทโดยมีนายสวัสดิ์ด่านพิทักษ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพร้อมด้วยนางพรทิพย์นฤนาถวานิชรองประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพะเยาทั้ง2เขตและเจ้าหน้าที่มูลนิธิชาวอเมริกันร่วมกันมอบทุนการศึกษาวันที่13พฤศจิกายนเวลา 19:00 นที่ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานพะเยาไบค์ครั้งที่1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารการพบปะสังสรรค์และมีส่วนร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาวันที่14พฤศจิกายนที่ศาลากลางจังหวัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาจัดนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลประสบนิกรให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสียหายเนื่องจากภัยแล้งวันที่15พฤศจิกายนเวลา 9:00 นที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาจัดพิธีปล่อยขบวนเครื่องกันหนาวโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการปล่อยขบวนเครื่องกันหนาวพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสำหรับจำนวนเครื่องกันหนาวที่มอบทั้ง9อำเภอรวมทั้งสิ้น 5,889 ผืนวันที่17พฤศจิกายนที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมนางวิชดาวังเสมอนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบันทึกเทปการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวามหาราชที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันที่17พฤศจิกายนเวลา 10:00 นศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2553สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาโดยมีนายวรชัยอุตมะชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาวันที่17พฤศจิกายนเวลา 16:30 ที่โรงเรียนฟากว้านวิทยาคมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจัดพิธีการแข่งขันไทยคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่9ประจำปี2553ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายนโดยพิธีปิดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้นายกาดพลเอิบสุขสิริหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการปิดการแข่งขันไทยคัพพร้อมมอบโล่ในประเภทกีฬาต่างๆวันที่18พฤศจิกายนเวลา 9:00 นายชวรัชชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมายังจังหวัดพะเยาเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว4อำเภออำเภอละ 1,000 ผืน 4,000 ครัวเรือนโดยจุดแรกไปที่เทศบาลตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ภัยหนาวในเขตอำเภอเมืองพะเยาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนจากนั้นคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวต่อที่โรงเรียนปงรัชดาอำเภอปงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมอำเภอดอกคำใต้และจุดสุดท้ายที่ว่าการอำเภอแม่ใจวันที่19พฤศจิกายนเวลา 8:30 ที่ห้องประชุมสำนักงานกกต.จังหวัดพะเยานายวิสุทธิ์โพธิแท่นตรวจเยี่ยมและประชุมคณะกรรมการและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานการเลือกตั้งหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางไปที่อำเภอจุนเพื่อเป็นประธานเปิดห้างเทสโก้โลตัสสาขาจุนและเวลา 20:30 เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2553ของอำเภอดอกคำใต้บริเวณลำน้ำร่องช้างโดยสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้จัดขึ้นวันที่19พฤศจิกายนเวลา 20:00 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นสีทางเทศบาลตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี2553ขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายกาดพลเอิบสุขสิริหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันที่20พฤศจิกายนเวลา 8:30 นาทีที่เวทีหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานประเพณียี่เป็งลอยโคมทุ่มมาสิกขีนาคาส่งโคมไหว้ฟ้าบูชาพระธาตุจอมทองประจำปี2553และเวลา 20:30 นาทีที่ศาลาหมื่นปีหน้าถนนชายกว้านพะเยาเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งอย่างให้เกียรติเป็นนายแบบกิตติมศักดิ์พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประธานหอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนภายในงานยังมีการประกวดแม่ค้าคนงามการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมบันเทิงอีกมากมายทั้งนี้ได้มีการบูรณาการหลายหน่วยงานของจังหวัดพะเยาอาทิสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาที่เป็นแม่งานหลักสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในส่วนของสินค้าโอท็อปจังหวัดพะเยาและภาคเอกชนวันที่21พฤศจิกายนเวลา 10:00 นสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมกับวัดศรีคมคำจัดพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งทำบุญตั้งคำหลวงเทศมหาชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายกาดพลเอิบสุขสิริหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อสืบสานปณิธานขององค์ศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนาวันที่22พฤศจิกายนเวลา 9:00 นที่ห้องประชุมพุทธาลโรงแรมพะเยาเกตเวย์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดพะเยาได้จัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ขึ้นโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานการเปิดประชุมและร่วมแถลงข่าวโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรบค.น.ร่วมกับนายประทีปอินแสงรองประธานกรรมการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนายสมศักดิ์แปลงกริยาผู้ช่วยผู้อำนวยการธกส.พะเยาและนางสาววาริมก้อวงรักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดพะเยาวันที่22พฤศจิกายนเวลา 20:00 นที่ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2553ของสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาและให้เกียรติชมการประกวดนางนพมาศและมอบรางวัลวันที่23พฤศจิกายนเวลา 8:30 นาทีที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามิสเตอร์เบอร์นี่พัตเลอร์ผู้ว่าการโรตารี่สากลและภรรยาพร้อมมิสเตอร์เรฟออเรนผู้บริหารระดับสูงและภรรยาจากประเทศแคนาดาเข้าพบนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาโดยผ่านทางสมาคมพัฒนาเด็กและสตรีจังหวัดพะเยาซึ่งมีดร.เจษฎาชัยนรุณเป็นนายกสมาคมและเป็นที่ปรึกษาโรตารี่สากลภาค3360ของประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและแจ้งการทำโครงการน้ำดื่ม Water Project ให้กับเด็กนักเรียนโดยความร่วมมือของประเทศแคนาดาขณะนี้ได้ติดตั้งไปแล้ว4แห่งประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลพะเยาโรงเรียนป่าตึงอำเภอแม่ใจบ้านพักเด็กและครอบครัวโรงเรียนบ้านแม่จั่วตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจพร้อมมอบเครื่องกรองน้ำแก่ครอบครัวที่ยากจนตำบลแม่สุขจุดประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถดูวิดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดพะเยาwww.payao.go.th ในหัวข้อวิดิทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญ